สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับรายการเบื้องอีสานประวัติบาทตำนานเมืองได้เวลาใบบุญกะสิหยิบยกนำเอาเรื่องราวตำนานต่างๆที่มีปรากฏในแถบทินดินอีสานตลอดจนฝากฟังทั้งประเทศลาวมาบอกมาเล่ามาเบาสู่พี่น้องท่านผู้ชมเรื่องที่นำเสนอกับมีทั้งเชิงประวัติศาสตร์คือความจริงที่ได้เกิดขึ้นผ่านมาแล้วและก็ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้เฮาได้ศึกษาบางเรื่องก็เป็นแต่เพียงตำนานบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เว้าสืบทอดต่อๆกันมาในลักษณะของนิทมนิทานตำนานพื้นบ้านมีเข้าโค้งความจริงอยู่แน่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็สิเป็นการสอดแทรกเรื่องเล่าเข้าไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพื่อให้เกิดอรรถรสสำหรับผู้ฟังอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อยุคสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเพิ่นก็บ่มีหนังมีละครหรือว่ามหรสพครบงั้นคือสมื้อนี้การร่วมกลุ่มร่วมก่อนกันในงานบุญประเพณีก็อาศัยปาฏในชุมชนหมู่บ้านนั่นล่ะครับยกเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบอกมาเล่ามาเว้าสู่กันฟังเป็นการงั้นการเสพเฉลิมฉลองงานจนกลายมาเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานสืบต่อๆกันมาในคลิปนี้ใบบุญก็เลยสิหยิบยกเอาตำนานของแม่นำของที่ได้ถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบตำนานชาวบ้านที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับพญานาคครับตอนนี้แต่ว่าผู้สร้างแม่นำของเป็นเรื่องเล่าของหยักตนหนึ่งว่าสั้นมาครับพี่น้องมาไปฟังเรื่องเล่าการกำเนิดเกิดแม่นำของในรูปแบบนิทมนิทานนำกันว่าสิมีความเป็นมาจังใดการละครั้งหนึ่งโดนมาแล้วมีหยักผู่ตัวหนึ่งหากินอยู่บริเวณอาณาเขตของประเทศจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและก็เวียดนามในปัจจุบันยุคนั้นสมัยนั้นบ้านเมืองต่างๆก็ยังบ่ได้ร่วมกลุ่มร่วมก่อนเป็นประเทศก็สิมีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆตามชายป่าชายเขาชาวบ้านหรือว่าผู้คนทั่วไปในยุคนั้นสมัยนั้นพากันหูจักหยักผู่ตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าย่ำออกไปหาอาหารก็สิมีเสียงสะนั่นวันไหวเกิดขึ้นคล้ายๆกับสิเฮ็ดให้แผ่นดินนี่แยกแตกออกเป็นห้องเป็นห้อยพ่อชาวบ้านชาวเมืองได้ยินเสียงหยักผู่ออกทำมาหากินก็สิพากันลบหลีหนีซ่อนอยู่ตามหุบตามป่าเพื่อหนีให้พ้นเส้นทางที่หยักตนนี้สิกำกายมาพันชาวบ้านชาวเมืองเอิ้นหยักตนนี้ว่าหยักสลึกคือว่าสั่นพี่น้องแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ยังได้เว้าได้เล่าเปรียบเทียบหยักตนนี้ว่าหยักสลึกคือดังแดงนอนตะแข้งคุ้งฝ่าเด็กหน่อยเขาไปหาเล่นบักบ่าในหูดังมันได้เป็นหมื่นเป็นพันย่ำมันผิดขิ่งตื่นแต่ละเทื่อเด็กหน่อยเป็นหมื่นก็ตกตื่นลังไลออกมาอันนี้คือคำเปรียบเทียบในนิทานว่าหยักตนนี้มีขนาดใหญ่คักอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของหยักสลึกคือตนนี้ก็คืออวัยวะเพศเพิ่นเว้าเพิ่นเล่าว่าใหญ่เหย้าว่าซั่นจนบ่สามารถที่สิหากางเกงมานุ่งมาใส่คือหยักตนอื่นๆได้หยักสลึกคือนี่ก็จังไปใส่มาใส่เปลือยกายบ่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าด้วยว่าของของเจ้าของนี่ใหญ่เกินที่สิหาผ้ามาห่อหุ่มได้ย่างไปหากินทางใดก็สิปล่อยให้เป็นร่องรอยเป็นเส้นทางเกิดขึ้นร่องรอยเส้นทางที่หยักสลึกคือไปได้เสาะแผ่นดินเกิดเป็นร่องลึกไปเรื่อยๆหยักสลึกคือกระสิบลาผ่านไปผ่านมาอยู่บนเส้นทางเก่าเมื่อถึงฤดูฝนฤดูน้ำหลากน้ำจากเทือกเขาได้ไหลลงมาผ่านพันในบริเวณประเทศจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและก็เวียดนามกระสิไหลลงมาห่มกันอยู่ที่ร่องเส้นทางยางของสลึกคือกระเฮ็ดให้ร่องน้ำนั้นได้ขยายโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริเวณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาต่างๆเมื่อมากขึ้นก็กลายเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านชาวเมืองชาวป่าชาวเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบทินแถวนั้นก็จังพากันเอื้อนขนานน้ำให้แม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำของคือแต่ก่อนแต่เดิมนั้นบ่ได้เอื้อนแม่น้ำโขงเด้ครับพี่น้องประชาชนชาวลาวที่อาศัยอยู่บริเวณอาณาจักรหลานสางแต่ก่อนเพิ่นก็สิพากันเอื้อนว่าแม่น้ำของเหตุผลก็มาจากเป็นแม่น้ำที่เกิดจากของหยักสลึกคือนั่นแหละครับหลากไปหลากมา
ส่วนชาวไทยที่อาศัยอยู่ฝั่งของอีกทางหนึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณก็อื่นน้ำของคือกันบ่ได้อื่นน้ำโขงคือปัจจุบันนี่เด้ครับที่ได้เปลี่ยนมาอื่นแม่น้ำโขงอยู่นี่ก็เพราะว่าลาวตกอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสฝรั่งมีการเขียนคำว่าแม่น้ำคลองนะเป็นแม่น้ำโขงคือ MEKONG นะครับก็เลยอ่านเป็นแม่โขงกลายเป็นแม่น้ำโขงมาจนถึงทุกมื้อนี้เมื่อเรื่องราวของยักษ์สลึกคือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำคลองหรือว่าแม่น้ำโขงได้ถือก้าวขานแพร่ขยายไปกับเป็นที่โจทย์ขานกันมากบางคนก็วิเคราะห์เจาะลึกถึงผลกระทบต่างๆว่าตอนที่ยักษ์สลึกคือหลากของไปนั่นต้นไม้ที่หักที่โค่นลงสิบ่เป็นเสียนเป็นน้ำปักเสียบเข้าไปในเนื้อในหนังของยักษ์สลึกคือบ่ว่าสั้นเรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มีคำตอบนะครับเพิ่นว่าเสียนน้ำที่ปักเสียบเข้าไปในเนื้อในหนังในอวัยวะเพศของยักษ์สลึกคือนั่นก็มีอยู่ว่าสั้นแต่ก็บ่ได้ละค่ายเครื่องแก่ยักษ์สลึกคือจักเท่าใดเพราะว่ายักษ์สลึกคือเห็นเป็นแต่เพียงเศษไม้เล็กๆเท่านั้นเมื่อมีปักมีเสียบยักษ์สลึกคือกระถอดเศษน้ำนั่นย่นถิ่มย่นขวงเข้าไปในป่าคันเมื่อผู้คนเดินทางไปมาได้เห็นเสียนน้ำยักษ์สลึกคือถอดออกก็ล้วนแล้วจะเป็นไม้สุ่งไม้เขี้ยนใหญ่ว่าสั้นแต่ละท่อนนี่ความยาวแล้วก็ใหญ่มากจังได้พากันนำเสียนน้ำที่ปักเนื้อปักหนังปักอวัยวะเพศของยักษ์สลึกคือนี่แหละมาขุดเห็ดเป็นเลื่อยาวว่าสั้นแต่ละลำก็ได้ความยาวถึง20เมตรเด็กได้นำมาพ่ายแข่งขันกันในลำน้ำของดังนั้นในช่วงเทศกาลออกพรรษากระสิมีการสวงเหื้อซึ่งหมายถึงการแข่งขันเรือเหย้าซึ่งมีตำนานมาจากเศษใหม่ของยักษ์สลึกคือยักษ์สลึกคือออกหากินหลักลากของของเจ้าของแต่ละมือแต่ละเว้นนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏให้เห็นบ่ว่าสิเป็นผู้ขั้นหน้าหรือว่ากำแพงหินยักษ์ซึ่งทอดยาวจากเมืองทาแขกแข็งขมวนเล่าไปตามเส้นทางหมายเลข13มีลักษณะเป็นขั้นหินที่ว่างทับซ้อนกันมีความหนาของขั้นหินประมาณ1เมตรบางช่วงสูงถึง10หรือว่า20เมตรเป็นแนวยาวจากโตเมืองทาแขกไปทางทิศเหนือจนหอดปุระครับบริเวณบ้านกกให้ยาวประมาณ14ถึง16กิโลเมตรปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปเบิ่งไปชมกันหนาหูหนาตาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ยังได้เล่าว่ากำแพงหินได้เกิดจากยักษ์สลึกคือหลากของเจ้าของไปเฮ็ดให้ผู้เขานี่แยกออกเป็นแถบๆพ่อขากับหลากขึ้นมาก็ผิดล่องผิดร้อยเดิมหินจังมีลักษณะเป็นขั้นคือคู่หน้าแต่ว่าสูงมากชาวบ้านจังอื่นผู้ขั้นหน้าซึ่งอยู่เรียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำของหากว่าพี่น้องมีโอกาสก็ล่องเขาไปพิสูจน์เบิ่งครับว่าแม่นอีหลีบ่อยู่แม่มื้อนึงยักษ์สลึกคือได้ออกเดินทางไปหากินตามปกติผ่านเมืองทาแขกขึ้นไปทางด้านทิศเหนือพอไปไกลสิถึงบริเวณอำเภอเชียงข้านจังหวัดเลยในปัจจุบันยุคนั้นแม่น้ำของบริเวณนั้นน้ำกัดเซาะเฮ็ดให้แม่น้ำของนี่กว้างและก็ลึกมากกว่าหม่องอื่นยักษ์สลึกคือได้เห็นกล้วยปลาตัวหนึ่งตัวใหญ่หลายว่าซั่นมีเขาสวยสดงดงามงามแสงแดดสาดแสงมากระทบเขาก็สิมีแสงวับว่าวระยิบระยับเป็นสีเงินยวงยักษ์สลึกคือคิดอยากได้ให้ได้บู้จังจับก้อนหินใหญ่ขึ้นทุบที่ตัวกล้วยปลาเฮ็ดให้กล้วยปลาที่มีเขาเป็นสีเงินตัวนั้นตกลงไปในแม่น้ำของจมหายไปยักษ์สลึกคือตามลงไปงมหาจังได้ก็บ่เห็นบ่พอจังได้หาไม้สุ่งมาเห็ดเป็นไม้ค้านแล้วไปหาบเอาหินอยู่ทางภูเขาฝั่งซ้ายของแม่น้ำของมาเทลงเพื่อเป็นการทดน้ำด้านเนื้อไว้เพื่อสิได้เห็นโตกล้วยที่เจ้าของทุบตกลงไปในแม่น้ำโขงสลึกคือพยายามหาบหินหาบดินมาเห็ดเป็นคู่ขั้นน้ำอยู่หลายเที่ยวหลายหนจนขั้นคู่หินไก่สิจดฟังขัวแต่แล้วไม่สุ่งขั้นหาบหินก็เกิดหักเห็ดให้ไม้ค้านนี่แตกออกเป็นเสียนเป็นเสียงแล้วกระเด็นตกไปยังฝั่งของแม่น้ำโขงบริเวณนั้นชาวบ้านจังได้เอ่ยว่าเสียงข้านภายหลังเปลี่ยนกันมาเป็นเชียงข้านแล้วก็กลายมาเป็นชื่ออำเภอเชียงข้านจนฮอดปัจจุบันแล้วก็ตรงขั้นคู่หินที่ยักษ์สลึกคือสร้างเพื่อทดน้ำปัจจุบันนี่ก็คือแกงขุดคู่ส่วนผู้เขาที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของแกงขุดคู่
ก็สิมีลักษณะเป็นชะง่อนผาแหลมยื่นออกมาคือเขาคุ้ยเสือกันว่าเป็นคุ้ยปลาตัวที่จมน้ำนั่นแหละชาวบ้านจังพากันเอ่ยว่าผู้คุ้ยเงินนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สงสัยอยากถามเกี่ยวกับหยักว่ามีแต่หยักเพศผู้หรือว่าหยักสลึกคือผู้เดียวนี่บ่หยักเพศเมียนี่มีบ่เรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเว้าเราสืบทอดต่อๆกันมาเพิ่นก็ว่ามีว่าซั่นก็ยังมีหยักเพศเมียอยู่ตนนึงซื้ออีแก้วโยนี่หลวงว่าซั่นฟังซื้อแล้วครับโอ้ยเนาะบ่ต้องอธิบายเนาะพี่น้องคั่นว่าหลวงนี่ก็สิใหญ่ตัวเนาะคันเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็สิปุ่นตัวมาหึมาปุ่นตัวอีนางแก้วโยนี่หลวงหยักตัวนี้ก็สิหากินอาหารประเภทปลาตั้งแต่พุ่นล่ะครับบริเวณจังหวัดมุกดาหารในปัจจุบันลงไปทั้งใต้ผ่านอุบลจำปาสักลงไปบริเวณน้ำตกค่อนพระเพ่งแถวๆอนาเขตของจำปาสักพุ่นล่ะซึ่งเป็นแหล่งอาหารของอีนั่งหยักแก้วโยนี่หลวงบางที่บางครั้งนั่งก็หากินไปพุ่นล่ะฮอดเขมรฮอดเวียดนามติดทะเลการหาปลาของอีนั่งหยักแก้วโยนี่หลวงกับบ่ต้องใส่เครื่องมือจับปลาคือชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเนื่องจากว่าโตของนางเองกะยังบ่มีเสื้อผ้าใส่วิธีหาปลากะสิใส่วิธีนอนทางขาแล้วกะเอาของเจ้าของนี่ล่ะรับน้ำที่ตกหรือว่าไหลผ่านเข้ามานางกะสิไปนอนทางอยู่แถวน้ำตกค่อนพะเพ่งแน่น้ำตกลีผีแน่ที่เป็นหม่องมีปลาชุกชุ่มเมื่อน้ำได้ไหลฝูงปลากะสิลังไหลเข้าไปหม่องนั่นล่ะพ่ออีนั่งหยักแก้วโยนี่หลวงนี่เห็นว่าปลาเข้าไปอยู่พอสมควรแล้วนั่งก็สิฮุบขาเข่าแล้วก็ลุกยืนจากนั้นก็สิก้าวย่างพุ่นล่ะครับไปทางใต้บริเวณแถวเมืองเสียมเหลียบฝากฟังประเทศเขมรในปัจจุบันแล้วนั่งก็สิไปทางขาเทน้ำออกเพื่อสิเอาปลาทั้งน้ำทั้งปลาจำนวนมากลังไหลลงพื้นเจิงน่องกลายเป็นทะเลสาบในปัจจุบันเอิ้นว่าตนทะเลสาบว่าซั่นซึ่งเป็นแหล่งปลาชุกชุ่มมากที่สุดในประเทศเขมรตนทะเลสาบนี่ก็เป็นผลงานของอีนั่งแก้วโยนี่หลวงบางคนพอได้ทราบเรื่องที่มาของปลากรอบเขมรแล้วก็คือสิฮู้ที่ไปที่มาของกินปลากรอบเนาะครับคือสิเป็นเพราะผลพวงจากวีรกรรมของอีนั่งแก้วโยนี่หลวงก็เป็นไปได้ถ้ากล่าวถึงความหักของหยักสิมีคือมนุษย์บ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเบาเพิ่นเล่าผู้เพิ่นสันทัดกรณีเพิ่นก็เว้าให้ฟังว่าหยักสลึกคือก็มีความต้องการคือกันนั่นล่ะกับมนุษย์ฮู้จักหักมีกามราคะคือกันบ่ผิดบ่ต่างจากมนุษย์และก็ในทํานองเดียวกันหยักอีนั่งแก้วโยนี่หลวงก็มีความต้องการคือกันต้องการทั้งความหักจากเพศตรงกันข้ามและก็ต้องการทั้งความเป็นไปของธรรมชาติมีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าเวลาที่หยักสลึกคือเกิดความต้องการกับบ่มีอีหยังสิทัดท่านได้บางที่โตมันเองนี่ต้องไปดึงเอาหวายจากปลามาเป็นจำนวนหลายๆแล้วมาทักขันชะเนาะหรือว่าเฮ็ดเป็นเสือกมาดึงอวัยวะเพศไว้แต่ว่าหวายที่ขันชะเนาะนั่นก็ทนแรงดันบ่ไหวได้ขาดสะบั้นจนบ่หวายนี่ในปลานี่แทบมืดปลามืดเมืองไว้สั่นเพิ่นว่าส่วนหยักอีนั่งแก้วโยนี่หลวงกับบ่ย่อยคือกันในความคั่นอันนี้เป็นคำเบาคำเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเบาเพิ่นเล่ามากครับเพิ่นว่าบอนในบึงนับพันร่วมกันเข่าก็ยังบ่ทอความคั่นของอีนางแก้วโยนี่หลวงว่าซั่นผู้เฒ่าที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่านี่โอ้เพิ่นยืนยันนักแน่นขนาดครับพี่น้องจนผู้ฟังนี่คอยตามพุ่นล่ะครับด้วยบุพเพสันนิวาสมีจริงณบริเวณจังหวัดมุกดาหารในปัจจุบันแต่ก่อนเถือกเขาผู้พ่านสิทอดเหญ้าเป็นแนวผาดเป็นผืดติดกันมาตั้งแต่จังหวัดสกลนครจนฮอดมุกดาหารนับว่าเป็นภูเขาที่สูงแล้วก็บริเวณเทือกเขานี่สิติดต่อกันมาเป็นพืชแต่ขั้นเมื่อหยักทั้งสองนี่ได้มาพบมาพอกันด้วยบุพเพสันนิวาสป่าเขาแถวนี้จังได้เห็นปรากฏคือในปัจจุบันบ่สูงขาดเป็นวรรคเป็นตอนแต่พอว่าหยักสลึกคือกับนางแก้วโยนี่หลวงได้มาพบมาพอกันอยู่บริเวณนี้ซึ่งหยักสลึกคือเที่ยวหากินสัตว์ป่ามาจากดินแดนประเทศจีนลงมาทั้งใต้พันมาลาวมาไทยจนกระทั่งมาถึงบริเวณเมืองทาแขกนครพนมและก็มุ่งหน้ามาสู่จังหวัดมุกดาหารในปัจจุบันซึ่งมีเทือกเขาผู้พันกันอยู่ในขณะเดียวกันหยักอีนั่งแก้วโยนี่หลวงกะหากินป่าตามปกติโดยหาป่าขึ้นมาเรื่อยๆ
มุ่งหน้าขึ้นมาทางเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่แดนไทยใกล้เข้ามาถึงมุกดาหารที่มีเทือกเขาคู่ผ่านขวงกันอยู่แม้ว่าสิมีภูเขาสูงกันแต่หยักทั้งสองตนก็สูงใหญ่เกินผู้หยักทั้งสองได้เลียวเห็นกันได้พบได้พ่อกันก็เกิดความยินดีปีดาเกิดหักแหลกพบผู้แล้วครับทั้งสองโผเข้าหากันนี่บ่เพิ่นว่าภูเขาสิกันขวงหน้าแดดฟ้าสิฮ้อนปานใดเป็นตายพี่สิไปหานางคือเพ่งเพิ่นว่าน่ะบ่ครับทั้งสองกับโผเข้าหากันกอดตัดฟัดเวียงกิ่งไปกิ่งมาเฮ็ดให้เทือกเขาผู้ผ่านส่วนหนึ่งแตกถล่มทลายกลายเป็นภูเขาลูกเล็กลูกน้อยบางแห่งลาบเป็นหน้ากองแตกพังทลายลงในปัจจุบันโอ้บัดใดแท้นี่กลายเป็นที่หาบที่เพียงนี่นอนสลือคือกับนั่งแก้วโยนี่หลวงตัวนี้บริเวณดังกล่าวก็กลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านอื่นซื้อแตกต่างกันออกไปเช่นบริเวณที่หยักสลือคือกับหยักอีนั่งแก้วนอนน้ำกันนี่ก็กลายเป็นดงบักอีว่าสันผู้เขาที่แตกออกเป็นผู้เล็กผู้น้อยก็มีซื้อว่าผู้มโนผู้หมูผู้จอกก่อผู้ผาทึบและก็ยังมีลำห้วยธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหอแก้วมุกดาหารลงไปประมาณ5กิโลเมตรกรมทางหลวงได้เฮ็ดป้ายชื่อของลำห้วยไว้ที่หัวสะพานว่าห้วยลึกคือซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสายน้ำที่เกิดจากหยักสลึกคือมันถึงจุดสุดยอดจนกลายเป็นสายท่านลังไหลลงสู่แม่น้ำของผู้เฒ่าที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่งความหักอันเป็นอมตะนิรันดร์การของหยักสองตนนี่ยังได้บอกต่ออีกว่าขณะที่หยักอีนั่งแก้วยังนอนหลับไหลอยู่นั่นเจ้าสลึกคือได้ลุกขึ้นเพื่อสิไปเบิ่งบริเวณรอบๆว่ามีความพินาศพังทลายไปซำใดแต่พอมันได้กล่าวยังมาทางทิศใต้เลยเขตอำเภอดอนตาลไปบ่ไกลจักเท่าใดก็เกิดเข้าอ่อนว่าซั่นได้สุดหวบลงหัวเข่าทั้งสองข้างก็กระทุ่งลงพื้นดินส่วนปลายของมันที่มาหึมากก็ได้กระแทกลงพื้นดินคือกันว่าซั่นเฮ็ดให้พื้นบริเวณนั้นสุดลงเกิดเป็นแอ่งกว้างลึกภายหลังกลายเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณที่หยักสลึกคือล่มคุกเข่ากระแทกพื้นนั้นภายหลังได้มีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำจนกลายมาเป็นชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดเป็นเมืองเป็นบ้านเอ่ยว่าชานุมานซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญและก็ยังมีสถานที่อีกหลายหม่องหลายบ่อนที่ปรากฏล่องลอยของหยักสลึกคือและก็อีนั่งหยักแก้วโยนี่หลวงที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำของบ่ว่าสิเป็นภูเขาที่ชาวบ้านแม่สนามที่เขื่อนน้ำเทินหนึ่งทั้งประเทศลาวเพิ่นเอ่ยว่าห่างบักสลึกคือว่าซั่นสิมีลักษณะคือของหยักสลึกคือนั่นแหละครับชู่โดดเด่นเป็นแทงขึ้นเป็นทีอัศจรรย์และก็ยังมีภูเขาหินก่อนบ่ใหญ่จักเท่าใดที่ปรากฏอยู่ที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนรูปร่างคือกันกับผู้หญิงเปียกายนอนตะแคงชาวบ้านอื่นนั่งแก้วซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านสันติชนอยู่น่านอำเภอปลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามของอำเภอปลายอีกหม่องหนึ่งได้มีการสอบถามชาวอยู่น่านบริเวณนั้นมีน้ำของไหลผ่านอยู่บ่ชาวบ้านก็บอกว่ามีแม่น้ำคลองคือกันแต่ว่าบ่แม่นแม่น้ำโขงแต่ว่าซื้อแม่น้ำคลองซื่อๆเป็นสายน้ำน้อยกว่าแม่น้ำคลองหรือว่าแม่น้ำโขงที่ลาวว่าซั่นแม่น้ำคลองที่อำเภอปายสิไหลลงสู่แม่น้ำปายเป็นแหล่งล่องแพท่องเที่ยวที่สวยงามก็พอสิสรุปได้ว่าเมื่อมีซื้อของแม่น้ำคลองอยู่หม่องใดอีนั่งแก้วโยนี่หลวงก็สิไปเที่ยวหากินอยู่หม่องหั่นกับอันนี้คือตำนานเรื่องเล่าโบราณโบราณที่เพิ่นเบ่าเป็นเรื่องสนุกสนานหรือการเปรียบเทียบหรือว่าผูกเข้ากับสถานที่ต่างๆในของเขตแถบทินดินอีสานใบบุญได้ยิบยกมาบอกมาเว้าสู่พี่สู่น้องซึ่งตำนานเรื่องนี้กะท่านอาจารย์เด่นชัยไตรยถาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและก็ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขตหนึ่งเพิ่นได้นำเผยแพร่สู่สาธารณชนใบบุญก็เลยยิบยกถ่ายทอดสู่พี่น้องฟังอีกต่อหนึ่งตอนถ่ายเพิ่นก็ยังมี
บทกลอนฝากมานำขับว่าเรื่องตำนานการเวลาผ้าให้คิดสิถึกผิดเท็จจริงอ่างอิงใดเห็นสอดคล้องหรือขานประการใดก็ขอให้ร่วมคิดพินิจดูล่องคนคั่วสอบถามตามระบบส่วนบกคบต้องค้นหาผ้าให้หู้แหล่งอ่างอิงทั้งตำรามาซอยสู้สินำสู่ผู้รู้ผ่านการเวลานะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์เด่นชัยไตยถาครับที่เพิ่นได้นำข้อมูลเรื่องนี้เผยแพร่ไว้นะครับใบบุญก็ได้หยิบยกมาบอกมาเล่าเป็นเรื่องเล่าตำนานสู่พี่สู่น้องเรื่องการเกิดแม่น้ำสายน้ำตามธรรมชาติเฮากะฮู้เฮากะเข้าใจกันอยู่ดอกครับในเรื่องระบบนิเวศในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าความเป็นจริงแต่ว่าในส่วนที่นำมาบอกมาเล่านี่ก็เป็นนิทมนิทานตำนานเรื่องเล่านะครับได้เว้าสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไล่ซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานไว้ใน YouTube พบๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านค่ะ